วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณพูโตได้มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพลงในกลุ่มอย่าหาทำ VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าโป๊ะไหมคะกับคำที่ว่าน้ำใจจาก FC ที่ไหนได้ก็ลงทุนเองเพราะต้องเรียกยอดวิวและลวง FC คนที่ไม่มีสมองให้ติดกับดักบางทีก็ปรบมือให้ช่องกิ๊กก๊อกนะเพราะชอบหลุดความจริงออกมาตลอดเลยไม่เตรียมกันก่อนก็เงี้ยเพราะกระหายถ่ายคลิปเลยลืมบทฮ่าฮ่าFC ที่ไหนช่างใจดีสั่งข้าวสั่งน้ำมาเป็นคันรถทุกๆวันให้พวกขี้ข้าแบบนี้ล่ะคะเคยสั่งให้ที่บ้านแบบนี้หรือเปล่าดูสิช่องอนุวัตรลงทุนสั่งมาแล้วกะจะสร้างสตอรี่ว่าจาก FC แต่ช่องยูทูบเบอร์ปลายแถวดันโป๊ะฮ่าฮ่าฮ่าหงุบหงิบหงุบหงิบกระซิบกระซาบกันรอให้คนจ่ายพูดก่อนตามเดิมไอ้จิมหมีงานถนัดเรื่องพูดหลอกลวงมันถนัดเอ๊ะใช้คำว่าน้ำใจจาก FC ทั้งที่เป็นเงินของพวกมึงสั่งมาเพื่อทำคอนเทนต์และกะจะหลอก FC คนอื่นๆหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแกรู้อย่างแกถามน้ำมาถึงอย่างฮ่าฮ่าฮ่าตั้งใจฟังก่อนกระซิบกระซาบกันนะแกรู้อย่างแกดูอยู่แกถามน้ำมาถึงอย่างโอ้ยพวกเฮียถามคนจ่ายก่อนว่าจะให้พูดยังไงแม่นบ่เปรตสร้างภาพหลอกควายเก่งเรื่องหลอกลวงลวงโลกกันเองตลอดเวลาพวกเฮียนี่ไม่ละอายใจจริงๆพยายามได้ให้ไอ้สุดแรกเป็นฮีโร่ให้ได้เป็นได้แค่ขบวนการมิจฉาชีพนรกส่งมาหนักแผ่นดินหรือเรียกง่ายๆว่ากลุ่มโจรกลุ่มนักต้มตุ๋นฮ่าฮ่าฮ่าควักเองเรียกแขกเองก็เข้าเหนือเองแลกกับรายได้จากคลิปบักจำเลยอ้าวพวกมึงขยันสร้างภาพก็เอาโลดมันต้องมีสักคนที่ต้องถอยพอบักโพนเข้าคุกกะบวกขี้ข้าล้มละลายหมดตัวฮ่าฮ่าฮ่าขุดบ่อล่อควายให้รีบโอนช่วยไงฮ่าฮ่าฮ่าทุกอย่างมาลงทุนเองศาลาต่างๆที่เตรียมเงินมันเองอ้างผู้ใหญ่ใจดีเพื่อหลอกลวง FC ให้โอนตามหน้าม้าช่างไม่กลัวบาปกรรมจริงๆเรามาต่อกันที่ทางด้านชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะโซเชียลท่านนี้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำ VVIP โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าในขณะที่ยูทูบเบอร์ช่วยกันทำงานหนักมียูทูบเบอร์ผู้หญิงช่วยกันหิ้วปูนผสมปูนอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่หันมามองเฮียแถมนั่งแดกข้าวอย่างอร่อยไม่มีความรู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยอีกคนนี้ใจแคบเห็นแก่ตัวคบไม่ได้ชอบสบายสันดอนอย่างน้อยทำอาหารให้พวกเขาแดกในเวลาที่ทำงานหนักให้มึงเช้ายันค่ำก็ยังดีหัดมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่ทำตัวเฮียไร้สมองแบบอีแถนอีจันไหลไม่แปลกเลยที่ได้ตำแหน่งจำเลยที่สองช่วยซ่อนเล้นอำพรางเพราะมึงใจดำอมหิตต่อคนใกล้ชิด
อย่างนี้ไม่เลวจริงทำไม่ได้นะจ๊ะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ายูทูบเบอร์โง่ดักดานไปเป็นคนรับใช้ผู้ต้องหาฮ่าฮ่าฮ่าป้า13อีไม่ผิดพวกโง่เต็มใจทำเองช่วยไม่ได้คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อคนฉลาดฮ่าฮ่าฮ่าอีผู้หญิงไร้ราคาสมนำหน้าเหล่าขี้ข้าทั้งหลายค่ะผัวกะใช้งานเขาอย่างทาสพวกเลวตัวอย่างที่เลวของสังคมจุดๆๆคิดบวกมันก็บอกแต่ไหนแต่ไรแล้วในหลายๆคลิปว่าใครที่จะมาถ่ายคลิปต้องทำตัวมีประโยชน์จะใช้งานเขานั่นแหละเป็นที่ไอ้พวกนี้เองเต็มใจรับใช้จำเลยสองผัวเมียทั้งขี้เกียจสันหลังยาวสกปรกหนักไม่เอาเบาไม่สู้อัปลักษณ์จิตใจเลวทรามหาดีไรไม่ได้บ้านถึงไม่มีฝาสกปรกสกมกริยามกาลกินีจริงๆไอ้พวกนี้ชอบสุดๆขี้เกียจสันหลังยาวสกปรกหนักไม่เอาเบาไม่สู้นี่ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ